เน้นดูคำถามกันก่อนว่าคำถามเนี่ยมันถามเกี่ยวกับอะไรเราจะได้ไปอ่านรอบที่สองหรือว่าไปส่องสกิมก็ได้แล้วดูว่าเราหาคำตอบได้หรือเปล่าข้อแรกถามว่า What is the main purpose of therapeutic cloning? อะไรคือเป้าหมายหลักของการโคลนบำบัดการโคลนเพื่อบำบัดอะไรพวกนี้ดังนั้นถ้ามันพูดอย่างนี้แล้วสิ่งที่น้องๆต้องไปหาดูตอนอ่านเนี่ยก็คือเป้าหมายหลักเมนไอเดียอธิบายชอยให้เลยก็แล้วกันนะหรือว่าชอยค่อยอธิบายดีเดี๋ยวชอยค่อยอธิบายอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันค่อยอธิบายตอนเฉลยเลยตอนนี้เดี๋ยวเราดูแค่คำถามต้องการอะไรเอาต่อมาข้อที่25 Which sequence of the therapeutic cloning is correct according to the chart? การเรียงลำดับของการบำบัดการโคลนนิ่งบำบัดข้อใดถูกต้องเมื่ออ้างอิงจากตารางที่ให้มา According to the chart อิงจากsequence คือการเรียงลำดับแล้วก็ข้อนี้มันจะเป็น2ส่วนคือมันจะให้ A B C D E มาเป็นขั้นตอนต่างๆแล้วเราก็ต้องจัดมาเรียงเองตรงนี้ที่หลังก็วิธีทำข้อนี้ที่แนะนำก็คือน้องๆไปอ่านเท็กซ์แล้วก็ดูไอ้เนี่ยดูแผนภูมิเราก็เขียนสรุปมาว่ามันจะเรียงยังไงขั้นตอนเนี่ยขั้นตอน A B C D E เรียงยังไงแล้วค่อยนำมาเทียบกับตรงนี้จะได้ไม่งงอ่ะข้อ25เสร็จแล้วข้อต่อไปข้อที่26โอ้หยิบกระดาษไม่ขึ้น What process forms blastocysts?ขั้นตอนใดฟอร์มคือการสร้างแต่ว่าใช้คำว่าตรงเนี้ยมันจะคล้ายคำว่า make ในภาษาอังกฤษมากที่สุด What process makes blastocysts ดังนั้นตอนน้องๆไปอ่านอีกรอบนึงเนี่ยน้องๆก็เน้นดูคำว่า blastocysts แล้วดูว่าอะไรทำให้เกิด blastocysts ตอนนี้ก็คือหาคำ blastocysts แล้วก็อ่านสิ่งที่อยู่รอบๆหาคำตอบข้อต่อมาข้อที่27 What property do nerve cells, blood cells, and muscle cells have in common? Property เนี่ยแปลว่าคุณสมบัติหรือลักษณะโอ้ยเบลอขอโทษนะคะตอนนี้เละๆแต่ว่าเดี๋ยวเจอกระดาษหน้าอีกทีพี่จะลบลิควิดให้เรียบร้อยคุณสมบัติลักษณะใดที่เซลล์เส้นประสาทเซลล์เม็ดเลือดและเซลล์กล้ามเนื้อมีเหมือนกัน have in common มีเหมือนกันมีร่วมกันมีลักษณะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นการน้องๆก็ต้องใช้ต้องคิดอันนี้ต้องคิดวิเคราะห์นิดนึงว่าของพวกนี้มีลักษณะเหมือนกันตรงไหนเวลาพูดถึงลักษณะเนี่ยน้องๆมักต้องคิดถึงลักษณะภายในนะแบบคุณสมบัติภายในไม่ใช่ว่าภายนอกเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นโอเคข้อต่อไปข้อสุดท้ายของเรื่อง DNA celltherapeutic cloning กันการโคลนนิ่งบำบัดนี้คือถ้าน้องๆไม่ชอบน้องๆก็แฮปปี้ได้เพราะว่ามันมีแค่นี้ According to the information given in the chart what does therapeutic cloning 101 most likely lead to
เอออันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมันไม่ได้อ่าน101นะมันจะอ่าน101 101อันนี้คือมันเป็นแสลงมันจะเป็นยังไงก็ได้ก็ทำใจนิดนึงแล้วก็จำไว้เผื่อจะได้ใช้อีกอ่ะเฉลยว่าตรงนี้แปลว่าอะไร according to อิงจากชาร์ตชาร์ตอันนี้คือแผนภาพแผนภาพที่เราที่เขาให้มา lead to นำไปสู่ดังนั้นแปลไทยมาก็คืออิงจากข้อมูลที่ให้มาในแผนภาพการโคลนนิ่งบำบัดน่าจะนำไปสู่อะไรดังนั้นน้องๆพอน้องๆอ่านเนี่ยน้องๆก็ต้องดูว่าอะไรคือเป้าหมายของการทำ therapeutic cloning หรืออะไรจะเป็นผลของการทำ therapeutic cloning เยอะๆโอเคถึงเวลามาตอบคำถามกันแล้ว